คนประหยัดติดนี่แหละคือปัญหาของเราคือถ้าทุกคนต้องการความปลอดภัยใช่ไหมต้องการก็ต้องช่วยกันทำเจ้าที่ก็มีแต่เพียงบังคับใช้กฎหมายเท่านั้นแหละถ้าตัวเองไม่ช่วยกันเลยคนตัวอะไรไม่ได้เลยมันก็ความสูญเสียก็เกิดขึ้นเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากคนมนุษย์ทั้งสิ้นใช่ไหมถ้ารถอุบัติเหตุก็จากคนละขับจากบริษัทจากภาพรถจากเยอะแยะหมดคราวนี้อย่างบางทีเนี่ยคนละขับสิ่งสำคัญคือจะทำยังไงว่าจะมีการอย่างใส่หรือการใช้คนละขับที่มันเกินเวลาใช่ครับก็จะมีคำนวณค่าล่วงเวลาคือมันจะต้องผมเห็นบางคนคิดมาว่าคนที่ขึ้นไปบนรถแล้วพอเกิน8ชั่วโมงแล้วอะไรแล้วเนี่ยรถมันสตาร์ทไม่ได้ตายไม่ติดทำนองเนี่ยหรือไม่กินเหล้ากินแบบรถเนี่ยตายไม่ได้คิดอย่างนี้เนาะผมเป็นเมืองนอกเขาเข้มงวดเลยพวกนี้ของเราเขาเข้มงวดบอกอะไรเดือดร้อนละขึ้นราคาละต้องหาคนจ้างเยอะๆตอนนี้ก็พร้อมเรื่องบริษัททำอย่างนั้นได้เหมือนกันได้นะใช่ทำได้เพราะเมืองนอกผมเห็นเขาเข้มงวดมากนะผมถามไปเช่ารถมาผมถามว่าได้เท่าไหร่เขาก็เด็กต้องขับไม่เกิน8ชั่วโมงมีการพักเท่าไหร่ในตรงนั้นแล้วก็จบแค่นั้นไปต่อไม่ได้แต่พวกเราชอบตีกลับมาเร็วๆแล้วมันเอามาช่วงสองช่วงสามบางทีกินยาเข้าไปอีกไม่ได้นอนนี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันนะรัฐบาลก็พยายามทำเต็มที่ในการใช้กฎหมายในการตรวจตราในการดูแลแต่มันอยู่ที่ตัวคนแล้วก็ทุกคนคำนึงเองโดยคำนึงถึงความปลอดภัยนะแต่เรื่องสำคัญคนไทยต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ต้องแก้ไขร่วมกันให้ได้ทั้งใช้เทคโนโลยีด้วยนะแล้วก็ตัวเองด้วยวันนี้ที่ไอ้ที่เขาติดรถโดยแต่ไม่รู้รถไปไหนนะรถมันหายแล้วจะทำยังไงบางคนก็บอกว่าให้ไปบังคับเขามากเกินไปแต่เวลาตัวเองเดือดร้อนก็ร้องขึ้นมาว่าจะให้ทำไงรัฐบาลต้องดูแลมันต้องดูแลตัวเองบ้างนะใช่ไหมเวลารถหายเนี่ยสิ่งต่างๆนี่มันสำคัญตรงที่ว่าเมื่อเกิดเหตุเราจะแก้ปัญหาทันทีการติดกล้องการติดอะไรล่ะการติดกล้องการติดGPS เนี่ยมันสำคัญนะวันนี้รถทุกคันเห็นไหมเวลาชนจนมีรูปเริ่มออกมาก็สู้ทางคดีได้หมดถ้าทุกคนไม่ช่วยกันเลยแล้วมันจะแก้กันยังไงโอเคนะนี่แหละคือประชาธิปไตยนะทุกคนต้องร่วมมือกันเรื่องนะเขาเรียกประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยร่วมมือในสิ่งที่มันควรจะต้องร่วมมือโอเคนะขอบคุณทุกคนนะจ๊ะขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนนะมาดิมาเข้ามาลูกของพี่